ซียนปิยพรสวยเซ็กซี่คว้าตำแหน่งมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์คนแรกของโลกวันนี้ค่ะรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะจะพาคุณผู้ชมมากันที่เวทีการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023กันค่ะเวทีที่จะเฟ้นหาสาวเซ็กซี่ค่ะนำโดยผู้อำนวยการกองประกวดค่ะณกฤตตินค่ะเรียกได้ว่าเปิดเวทีร้อนฉากค่ะรับซัมเมอร์ในชุดว่ายน้ำที่ผู้เข้าประกวดแต่ละคนค่ะจะต้องใส่ค่ะเดินอวดโฉมให้เหล่าคณะกรรมการได้ให้คะแนนกันค่ะพร้อมทั้งแนะนำตัวนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังมีโชว์จากหนุ่มหล่อเวทีมิสเตอร์มีอินเตอร์เนชั่นแนลโดยได้คัดเลือกสาวงามที่ผ่านเข้ารอบค่ะและตอบคำถามจากเหล่าคณะกรรมการค่ะเรียกได้ว่านอกจากความสวยเซ็กซี่แล้วยังต้องมีไหวพริบปฏิภาณอีกด้วยค่ะและสาวงามที่สวยเซ็กซี่ถูกใจเหล่าคณะกรรมการค่ะได้แก่เซียนปิยพรสังสุวรรณคว้าตำแหน่งมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023คนแรกของประเทศไทยและคนแรกของโลกค่ะโดยน้อยกฤตินค่ะยังบอกอีกด้วยละค่ะว่าเวทีนี้ค่ะจะเป็นการต่อยอดในการยกระดับความเซ็กซี่ไปอีกขั้นค่ะและเตรียมที่จะเปิดเวทีมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2024ในปีต่อไปกันอย่างแน่นอนค่ะรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้กันด้วยค่ะเป็นเวทีแรกนะฮะแล้วก็แบบว่าเป็นอะไรที่ดีใจภูมิใจมากที่สุดวันเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากนะฮะหลังจากวันที่เราสมัครเนาะแล้วก็ออดิชั่นกันแล้วก็วันนี้ก็ได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆแบบทุกคนเลยแล้วก็ที่ได้เนี่ยคือเราก็ลุ้นนะลุ้นกับเด็กๆทุกคนนะแล้วเด็กทุกคนมีความสามารถมากๆลุ้นทุกคนแบบคือที่สุดคือเก่งจริงๆสมใจเลยฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือตรงมากเลยนะฮะลักชัวรี่นะฮะเซ็กซี่นะฮะแล้วก็สปอร์ตนี่คือครบของจริงเลยรวมกันเป็นมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์นี่ของจริงมากๆเลยครับคือเขามายังไงเนี่ยคือเขามาแบบเป๊ะๆตั้งแต่วันออดิชั่นแล้วถ้าทุกคนจะสังเกตได้นะและสิ่งหนึ่งเนี่ยเราเคยบอกเขาแล้วว่าเราไม่ชอบความเป็นแบบนางงามหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากแบบว่าเวทีเราเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่านางงามไม่ดีนะครับแต่เวทีเราจะเป็นอีกบริบทหนึ่งของแม่น็อตเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปรับแล้วก็เปลี่ยนลุคแล้วก็เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำได้อะจนวันนี้แล้วทุกคนก็เห็นนะครับว่าเสียงตอบรับของน้องเซียเนี่ยคือดียังไงนะฮะแล้วก็อีกคนนึงนะฮะก็จาน่านี่คือเขาเหมือนโตกลางกองนะฮะคือแบบว่าตอนมาก็ยังเป็นเด็กๆแบ๊วๆนี่สุดอายุน้อยสุดเลยนะเนี่ยใช่ไหมลูกใช่ไหมอายุน้อยสุดเลยแล้วเขาพัฒนาของเขาไปนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะเขามีแบบมีความสดใสมีความโก๊ะๆของเขาไปนะฮะแล้วเดี๋ยวคนสุดท้ายของเราเนี่ยอันนี้คือมามืดมากไม่คิดเลยว่าวันที่ออดิชั่นวันนั้นถ้าเขาไม่เต้นเนี่ยถูกไหมก็ไม่ได้เข้าลูกไม่เต้นน่ะแล้วถ้าพี่แบบโค้ชเอมมี่บอกว่าไหนลองเต้นสิเขาเกลียวเขาปิ้วไปแล้วนะแต่วันนี้เขากลับมายืนตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้แบบถือว่าเราแบบที่สุดแล้วอ่ะเราภูมิใจครับค่ะอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณกรรมการท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่นอตด้วยที่เล็งเห็นศักยภาพของหนูก็เต็มที่ในทุกวันจริงๆค่ะตั้งแต่ในรอบออดิชั่นนะคะแล้วก็ในรอบเก็บตัวนะคะแล้วก็ทุกกิจกรรมเนี่ยก็คือเราพยายามเต็มที่ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่อยู่ข้างหลังก็ขอบคุณพี่น้อยขอบคุณกรรมการค่ะที่เห็นในความสามารถของหนูถึงหนูจะเป็นเด็กแต่ก็มีความสามารถพอที่จะสามารถเป็นของมิสเซ็กซี่ได้นะคะคุณแม่นอนแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะก็ที่เล็งเห็นความสามารถทั้งหมดไม่ว่าจะตัวเล็กหรือว่าตัวสูงนะคะก็ทำให้เต็มที่แล้วก็มาถึงตรงนี้ได้ดีใจมากๆเลยค่ะตอนง่ายๆเลยนะฮะวันที่7นะครับเร็วๆนี้นะฮะพวกเราทั้งหมดนะฮะก็จะไปเดินสายนะฮะขอบคุณสื่อตามสถานที่ต่างๆนะขอบคุณทุกๆสื่อนะที่แบบว่าให้ความรักกับเรากับเวทีน้อยๆของเรานะฮะมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็เราจะมาดูนะครับว่า3คนนี้เนี่ยคนไหนเนี่ยเขาจะเหมาะไปในทิศทางไหนนะคะในเรื่องของการแสดงเรื่องของอีเวนต์ต่างๆในเรื่องของพรีเฟอร์แมนของเขาอะไรเงี้ยเราก็จะจับเขาไปโยนใส่ให้มันถูกต้องแล้วก็ให้ดีที่สุดและสมบูรณ์มากที่สุดค่ะเตรียมรับมือยังไงจริงๆเรารับมือมาตั้งแต่วันที่เราออดิชั่นเพราะเราก็เต็มที่ทุกวันเพราะว่าเราอยากให้กรรมการแล้วก็ให้แม่นอนเห็นนะคะว่าเรามีศักยภาพพอที่จะเป็นมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยค่ะพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วพัฒนาตัวเองแต่เข้ามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อๆไปนะคะในปีต่อไปใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคือผมว่าอยากจะบอกเลยนะว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราไม่ใช่แค่3คนนี้นะพวกเราทั้งหมดลูกๆทุกคนทั้ง22คนเนี่ยเราคือครอบครัวคนนี้ไม่ใช่มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์คนแรกนะแต่จริงๆมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ของเราคือทุกคนเลยนะฮะนะฮะเราถึงอยากจะให้ทุกคนแบบอยากให้มองตรงนั้นแล้วก็ดีใจนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น็อตทำให้ทุกคนเนี่ย
เกิดบ้านนี้ขึ้นมาได้นั่นคือความรักเรามาความรักแล้วก็มิตรภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่คือสิ่งนึงที่มันปลูกฝังเรามาตั้งนานแล้วไม่ว่าเราจะทำเวทีอะไรก็ตามแต่นะไม่เชื่อก็ถามลูกได้นะสำหรับคนที่แบบไม่เข้ารอบดีกว่านะแล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของลูกนะฮะแต่วันข้างหน้ารอลูกเสมอนะฮะคือบางช่วงบางเวลาของชีวิตนะมันต้องรอจังหวะนะฮะจังหวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะเพลงเราเวลาเราร้องเพลงจะต้องมีจังหวะเสียงสูงเสียงต่ำอะไรเงี้ยวันข้างหน้าต้องมีของเราสักวันหนึ่งและเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะฮะอย่างน้อยก็เป็นการเตรียมตัวเกาะกับตัวเองนะฮะได้เห็นแล้วว่าเพื่อนๆแต่ละคนเป็นยังไงปีหน้านะฮะมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ซีซั่น 2นะรออยู่แน่นอนครับ